ไปสิตางควงแขนเจ้าบ่าวนอกวงการนิกธนิกลั่นระฆังวิวาแบบคริสสุดชื่นมื่นไปสิตางควงแขนเจ้าบ่าวนอกวงการนิกธนิกลั่นระฆังวิวาแบบคริสบรรยากาศเรียบง่ายอบอบอุ่นอบอวลด้วยความรักนักแสดงสาวไปสิตางปุณณภพถือฤกษ์ดีวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการนิกธนิกภูวนตรัยเข้าประตูวิวาชื่นมื่นหลังถูกขอแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยในช่วงเช้าเวลา 9:30 นปายนิกได้เข้าพิธีมงคลสมรสแบบคริสณโบสถ์มหาไถ่ซอยร่วมฤดีบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักโดยงานจัดอย่างเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวและญาติของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักภายในพิธียังมีการปฏิญาณตนและแลกแหวนตามหลักศาสนาคริสต์เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปต่อหน้าญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสปายนิกจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ณโรงแรมดิแอตตินีโฮเทลแบงคอกอลักชูรี่คอลเลกชันโฮเทลนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนใต้ฝนตก 25-28 กุมภาพันธ์นี้เหนืออุณหภูมิลด 2-4 องศาเตือนดูแลสุขภาพนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนรับผลกระทบสภาพอากาศภาคใต้ฝนตกหนัก 25-28 กุมภาพันธ์นี้ภาคเหนือหนาวเย็นลงอุณหภูมิลด 2-4 องศาเตือนดูแลสุขภาพวันที่24กุมภาพันธ์66นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความเป็นห่วงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์นี้ให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในช่วงดังกล่าวจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงนายอนุชากล่าวว่าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงช่วยเฝ้าระวังภัยจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศที่แห้งรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอ
อุตุนิยมวิทยา http://www.pmd.go.th หรือที่023994012133และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง สยบดราม่า กกต.มั่นใจคืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะแน่พร้อมรับมือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกกต.พร้อมรับมือหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมราษฎรแบ่งเขตแจงระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการเน้นถูกต้องมั่นใจคืนเลือกตั้งรู้ใครชนะแน่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ากกต.มีระบบการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแต่เราเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.ซึ่งต้องปฏิบัติงานเลือกตั้งยาวนานถึง18ชั่วโมงอาจมีความผิดพลาดถ้ายังต้องมากรอกผลคะแนนลงในระบบเหมือนที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วจึงมีการแก้ไขให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนซึ่งจะมีความถูกต้องมากกว่าเมื่อถามว่าการรายงานผลจะเป็นรูปแบบเรียลไทม์หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตนไม่รู้ว่าเรียลไทม์คืออะไรแต่เมื่อตรวจสอบใบรายงานผลการนับคะแนนนักเรียนนายสิบทหารบกส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือส.ส.เศษ5/18ซึ่งจะมีข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งบัตรดีบัตรเสียและคะแนนของผู้สมัครในหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วว่าถูกต้องก็จะติดที่หน้าหน่วยและสำเนาจะเผยแพร่ในเว็บไซต์กกต.เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้รวมทั้งนำคะแนนมากรอกเข้าสู่ระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่า ECT Report โดยประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงระบบนี้โดยตรงแต่กกต.จะให้สื่อมาเป็นผู้เชื่อมข้อมูลและนำเสนอต่อประชาชนต่อไปซึ่งจะเป็นข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องโดยข้อมูลสื่อจะได้รับตั้งแต่คะแนนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จก่อนและเข้ามาจากนั้นจะให้สื่อทราบผลคะแนนที่เข้ามาเป็นระยะจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จสิ้นขณะเดียวกันประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ที่เขตเลือกตั้งที่กกต.ประจำจังหวัดหรือเว็บไซต์ของกกต.จังหวัดนั้นๆด้วยโดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำนักงานตั้งเป้าที่จะรายงานผลให้ครบ 100% และคิดว่าในคืนของวันเลือกตั้งประชาชนก็น่าจะได้ทราบผลว่าใครเป็นผู้ชนะการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างที่เป็นทางการครั้งนี้ไม่ได้ต่างจากครั้งที่แล้วเพียงแต่ครั้งที่แล้วแอปพลิเคชัน Rapid Report เราต้องไปอบรมกปน.ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดามาจัดเลือกตั้งและนับคะแนนคนเกือบ1ล้านคนทำงานกว่า18ชั่วโมงก็ต้องเหนื่อยล้าความผิดพลาดในการกรอกคะแนนย่อมเกิดขึ้นได้ซึ่งเราไม่อยากเสี่ยงอีกเพราะรู้ดีว่าถ้าผิดพลาดแม้แต่คะแนนเดียวเราก็ยืนอยู่ไม่ได้ตรงนั้นจึงเป็นบทเรียนให้เราต้องแก้ไขและจัดทำระบบเพื่อที่วันเลือกตั้งจะได้ไม่ผิดพลาดอย่าให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงในการทำงานของเราจึงออกแบบในทุกขั้นตอนให้โปร่งใสถ้าเกิดความผิดปกติสามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้นายแสวงกล่าวนายแสวงกล่าวยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหาเรื่องการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรอย่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกปช.มีมิติชี้มูลความผิดอดีตรองเลขาธิการกกต.ฐานละเว้นไม่รับมอบติดตามถุงเมการทูตบรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งส.ส.นอกราชอาณาจักรปี2562โดยกกต.ได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงถุงเมการทูตไว้แล้ว
เรียกได้ว่าไม่ให้คลาดสายตาเราจะตามตลอดว่าทำอย่างไรถุงเมย์จึงจะมาถึงก่อนวันเลือกตั้งและเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วจะมีการคัดแยกลงคะแนนส่งไปนับคะแนนยังสถานที่นับคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความสูญเปล่าอีกส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งกกต.ได้เตรียมการไว้แล้วกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันที่3มีนาคมว่าการคำนวณจำนวนส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถนับรวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ขอให้สบายใจได้ทุกอย่างยังเป็นไปตามเวลาและแผนงานที่วางไว้อาจมีขยับบ้างแต่เราจะเร่งเวลาในส่วนของกกต.ให้เหลือเวลาตามกฎหมายเท่านั้นแต่ในส่วนพรรคการเมืองที่ทำไพรมารีโหวตซึ่งจะใช้เวลา10วันจึงคิดว่าหากสภาอยู่ครบวาระกกต.น่าจะประกาศเขตเลือกตั้งได้ภายใน10วันก่อนสภาครบวาระนายแสวงกล่าวถึงการทำผลสำรวจความนิยมประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าทำได้ต่อย่าชี้นำให้สำคัญผิดหรือจูงใจและอย่าเปิดเผยในช่วง7วันก่อนวันเลือกตั้ง